ก็สวัสดีครับแอปดิสคัทนะฮะวันนี้ผมอยู่กับ2สมาร์ทโฟนที่น่าจะเป็นที่ฮือหาประจำเขาเรียกประจำไตรมาสที่3ของปี2562เลยนะครับก็คือ Realme 5กับ Realme 5 Pro นะฮะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่โคตรถูกนะฮะผมต้องเรียกว่ามันถูกแบบเหี้ยมโหดมากนะฮะด้านซ้ายคือไอ้นี่คือโคตรเหี้ยมนะไอ้นี่คือโคตรโหดนะครับราคามันเหี้ยมโหดจริงๆนะคือเดี๋ยวเราจะลองเล่าสเปคให้ฟังว่ามันสุดยอดขนาดไหนแต่ว่าวันนี้เรามาแกะกล่องชิมลางกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดเผยสเปคกับราคาโดยประมาณเพราะว่าวันนี้มันยังไม่เปิดตัวนะการเปิดตัวจะเปิดตัวกันวันที่3เดือนหน้านะครับซึ่งทาง Realme ก็ได้ส่งการ์ดเชิญให้กับสื่อประเทศไทยเรียบร้อยนะฮะควอดอะไรหลายคนรู้แล้วใช่ไหมควอดอะไรมันคือควอดคาเมล่านั่นเองนะครับจะบอกเจ้า Realme 2ตัวเนี้ยมันมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวนะครับในเรทราคาระดับเนี้ยไม่มีใครให้หรอกนะครับแต่ Realme 5กับ Realme 5 Pro Realme 5กับ Realme 5 Pro ละกันให้นะครับไม่ใช่แค่นั้นนะเจ้าตัวท็อปมันเนี่ย RAM 8 GB ROM 128 GB ใช้หน่วยประมวลผลเป็น Snapdragon 712พร้อมแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์และระบบบุ๊กแฟชชาร์จ3.0 คุณว่ามันขายเท่าไหร่ถ้าผมบอกว่าผมเดาว่ามันไม่ถึง 8,000 คุณจะเชื่อไหมนี่คือราคาแบบเหี้ยมโหดอย่างที่ผมบอกนี่ยังไม่นับตัวเล็กนะตัวเล็กนี่ถูกมากๆนะฮะแต่ว่าจะเท่าไหร่ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการของ Realme แต่ว่าวันนี้เรามาดูตัวจริงมันก่อนนะฮะเพราะว่าอันนี้เขาส่งมาให้เราลองทดสอบใช้กันดูก่อนว่าเฮ้ยถูกแต่มันเจ๋งขนาดไหนเพราะว่ากล้อง Realme ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่4ตัวนะแต่มันมากล้องคู่กล้อง3ตัวอะไรประมาณนี้มันถ่ายไนท์โหมดได้ด้วยนะฮะราคาแค่ 2-3,000 เนี่ยไนท์โหมดมันค่ารุ่นใหญ่ตายเรียบเลย เรียกว่าราคาแตะหมื่นนี่มันเทียบได้เลยนะฮะกล้องมันนะกล้องไนท์โหมดมันสุดยอดมากวันนี้เขามาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวแล้วไม่ใช่4ตัวธรรมดานะครับมัน4ตัวที่ความละเอียดสูงสุดคือ48ล้านพิกเซลนี่มันสเปคเรือธงไม่ได้เรือธงมันก็เวอร์ไปนะแต่มันไม่ใช่สเปคขายกันราคาแค่ไม่ถึงหมื่นแน่นอนแต่เจ้าตัวนี้มันไม่ใช่แค่ไม่ถึงหมื่นนะผมว่ามันไม่ถึง 8,000 ด้วยซ้ำอันนี้คุยกันนะยังไม่ฟันธงวันเปิดตัวมาจริงๆราคาเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ผมไม่รับผิดชอบนะฮะเพราะว่านี่คือการคาดเดาของผมไม่มีทฤษฎีอะไรมารองรับทั้งสิ้นเพราะราคาขายที่อินเดียตัวนี้มันเป็นตัวฮิตของอินเดียทั้งคู่เลยนะครับก็มีเขาเรียกว่ายอดซื้อยอดสั่งจองถล่มทลายเพราะเดี๋ยวมีเขาแจ้งเกิดที่ประเทศอินเดียนะฮะเป็นแบรนด์สร้างชื่อให้กับไม่ได้แบรนด์สร้างชื่อประเทศอินเดียเป็นต้นทุนเขาเลยนะฮะมันโด่งดังมาจากแถบนั้นแล้วก็ราคาขายของเจ้าตัวนี้ตัวท็อปแรม8กิกที่ผมบอกเนี่ยเดี๋ยวมี5 Pro กล้อง4ตัวแบต 4,000 มีวุกแฟชชา 3.0 เนี่ยมันขายกันที่ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นมาไทยเนี่ยบวกลบยังไงก็ผมว่าอยู่ในเรท 8,000 ได้แน่นอนนะครับยังไม่นับของแถมโปรโมชั่นแล้ววันแฟตเซลจะถูกไปไหนนะพูดมากละแกะกล่องแล้วเหล่าสเปคกันทีละตัวดีกว่าเราเริ่มจากโคตรเหี้ยมก่อนเลย Realme 5 Pro นะตัวนี้ครับสำหรับ Realme 5 Pro ที่เราได้มาก็เป็นรุ่นแรม 8GB นะฮะหน่วยความจำภายใน 128GB ครับสีที่ได้ก็คือ Crystal Green นะฮะก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับ Realme 5 Pro เนี่ยเป็นกล้อง4ตัวนะครับความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลนะฮะจุดเด่นก็คือกล้องตัวที่4เป็นกล้องมาโครขนาด2ล้านพิกเซลนะฮะสำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้นะครับก็มีกล้องเลนส์วายกล้องถ่ายปกตินะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นวัดระยะลึกหรือ depth camera นั่นเองนะครับนั่นคือ4ตัวของมันนะฮะนี่ครับด้านหลังแบบนี้โอ้โหเรียกว่าลวดลายสวยซะด้วยไม่ใช่ถูกแล้วไม่สวยนี่มันงดงามเลยนะต้องบอกมันโอ้โหแกะออกมานี่อึ้งเหมือนกันนะลายแบบเหมือนคริสตัลนะครับเหมือนผลึกแร่หินอะไรสักอย่างกล้องหลัง4ตัวแบบนี้นะครับมีที่สกายไลน์นิ้วมือตัวนี้หน้าจอ 6.3 นิ้วนะครับก็เป็น Full HD Plus นะฮะเรียกว่าก็ใหญ่เป็นปานเปิดตาก็เรื่องของความแรงนะฮะจะบอกว่า Snapdragon 712เนี่ยมันในยุคนี้มันก็ไม่ใช่ด้อยแล้วนะคือ Snapdragon Series 7เนี่ยมันสามารถเล่นเกมได้ประมาณเขาเรียกประสิทธิภาพก็ไม่เต็มสูบแน่นอนนะครับเพราะมันมี Series 8แล้วก็ Series 8ตัวใหม่ก็ไปไกลแล้วนะครับ Series 7เนี่ย
ยังไงก็น่าจะได้สักประมาณ 80% ของเจ้าซีรีส์8แต่มันไม่ขายกันราคานี้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าองค์ประกอบอื่นๆของตัวเครื่องมันครบขนาดนี้นะฮะกล้องหน้าตัวนี้จะเป็น16ล้านพิกเซลนะครับก็มีตัวนี้ครับกล้องอยู่ตรงนี้ก็หน้าจอเต็มด้วยนะ 6.3 นิ้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ 4,035 มิลลิแอมถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะครับแต่จุดเด่นก็คือเจ้า Wook Fast Charge 3.0 ให้มาด้วยชาร์จเร็วและปลอดภัยชาร์จไปเล่นเกมไปได้นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับของเจ้าเฮียมนะฮะ Realme 5 Pro นะครับก็จะมีนี่ครับอะแดปเตอร์ Wook Fast Charge นะครับต้องออกเสียงให้มันดูเหมือนชาร์จเร็วนะฮะตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น 3.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่สุดละของ Wook นะครับก็มันชาร์จตรงมันดีตรงมันชาร์จไม่ร้อนนะนี่ก็เป็นสายพอร์ตมาให้นะอันนี้ยังเป็นไมโคร USB อยู่นะครับเพราะว่าตัวบุ๊กเนี่ยไอตัวที่เป็นไทซีหรือว่าไทซีปึ๊บไทซีครับอันนี้ผมจำผิดนะโทษทีนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นโอ้โหสีเหลืองด้วยสวยเชียร์ไทซีแล้วนะครับไม่ใช่ไมโครด้วยโหเยี่ยมโอเคโหดกว่าเดิมดีฮะกับหัวชาร์จได้ชาร์จตอนนอนไม่มีปัญหาครับเสียบยังไงก็ถูกนะฮะแล้วก็มีอะไรให้อีกนะครับของถูกอะไรอีกมีเข็มจิ้มซิมมีเคสให้นะเคสมีโอเคครับเคสใสซิลิโคนมีวุกแฟตชาร์จก็รู้กันครับไม่มีชุดหูฟังนะไม่ต้องมีหรอกไปหาซื้อเอาของเก่าใช้ก็ได้ราคาแค่นี้นะฮะก็นี่ครับหน้าจอ 6.3 นิ้วตัวนี้วางจำหน่ายเมื่อไหร่อย่างเป็นทางการผมไม่ทราบแต่ว่าส่วนใหญ่ Realme เปิดตัวแล้วขายเลยนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าต้นเดือนหน้านะหลังวันที่3ก็น่าจะมีขายแล้วราคาเดานะฮะไม่ถึง 8,000 หรือแตะ 8,000 ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวท็อปเลยลำ8นะฮะลอม128 Snapdragon 712แบตเตอรี่ 4,035 มิลลิแอมWook Fast Charge 3.0 กล้องหลัง4ตัวแบบนี้ครับ48ล้านพิกเซลของ Sony แล้วก็เล่นมาโครโดยเฉพาะนะฮะถ่ายภาพระยะใกล้นะครับที่สแกนแล้วนี่มือกับตัวเครื่องแบบนี้ครับชนะเลิศไปเลยนะฮะตัวนี้อันนี้ตัวใหญ่นี่ใหญ่แล้วเนี่ย 8,000 บาทสเปคขนาดนี้นี่คือรุ่นใหญ่นะครับรุ่นเล็กอันนี้คือโคตรเยี่ยมใช่ไหมเดี๋ยวไปดูโคตรโหดครับโอเคมาดูตัวที่2นะครับเรียวมีไฟตัวราคาโคตรโหดจะบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวเล็กแต่หน้าจอใหญ่งงไหมไม่งงนะตัวเมื่อกี้เป็นตัวท็อปสเปคมันแรงกว่านะครับใช้ Snap 715แต่หน้าจอมันจะใหญ่กว่าคือขนาด 6.5 นิ้วนั่นเองนะครับเรียกว่าจอใหญ่แต่สเปคเป็นรองนิดนึงนะฮะก็สเปค665 Snapdragon 665นะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะให้แรมมามี2ขนาดครับก็คือแรม 4GB กับรอม64แล้วก็รอม 128GB นะครับยังไม่รู้ราคาเช่นกันแต่เดาว่าเจ้าตัวนี้สตาร์ทกันอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทเท่านั้นเองนะครับคงคอนเซปต์เดิมคือกล้องหลัง4ตัวครับแต่เจ้าตัวนี้ความละเอียดสูงสุดเป็นกล้อง12ล้านครับยังคงมีกล้องมาโครนะเป็นอัลตร้ามาโครหรือถ่ายระยะใกล้2ล้านพิกเซลแล้วมีกล้องเลนส์วายเช่นกันครับมาดูกันดีกว่าตัวนี้เด่นในเรื่องของขนาดหน้าจอใหญ่แล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่ด้วยเพราะว่าแบตเตอรี่เจ้าตัวนี้ 5,000 มิลลิแอมครับแต่ว่าไม่ใช่บุ๊กแฟตชาร์จนะตัวนี้เป็นระบบชาร์จแบบ10วัตต์นะครับแต่ว่าผมว่านัยยะมันต่างกันนะความรู้สึกแรกจับนะครับผมนี่เปรียบเทียบเลยโอ้โหเห็นไหมมันก็ต่างๆกันหน่อยนะครับตามเรทราคาคือนี่ไอ้ตัวนี้มันดูมีมิติจริงนะครับเวลามองตรงนี้เหมือนมันหักเหลี่ยมจริงเลยนะเหมือนมือถือมันเป็นมิติแต่เจ้าตัวนี้มันก็ดูมีมิตินะฮะแต่ว่ามันดูแบนกว่านะครับตัวโปรมันจะดูโปรกว่านะฮะแต่ก็สแกนนิ้วด้านหลังทั้งคู่จะเห็นว่าตัวเครื่องของโปรจะเล็กกว่าเพราะหน้าจอมันเล็กกว่าไอ้ตัวเล็กแต่จอใหญ่ครับ 6.5 นิ้วนะฮะตัวใหญ่แต่จอเล็กครับ 6.3 นิ้วตัวนี้เป็น Full HD Plus ตัวจอใหญ่แต่ลดสเปคครับตัวนี้เป็น HD Plus เท่านั้นนะครับราคามันก็ถูกลงด้วยนะแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมถือว่าแบตเยอะนะกล้อง4ตัวแบต 5,000 จะบอกว่าแบตกับราคาขายอาจจะเท่ากันเลยเดานะฮะเดายังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนี่คือ Realme 5นะครับก็เดี๋ยวดูอุปกรณ์ภายในกล่องเพิ่มเติมก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาเก็บก่อนโอเคนี่ครับที่ชาร์จเป็นแบบ10วัตต์นะไม่ใช่วุกนะครับแต่ก็สวยดีนะครับเป็นแบบที่ชาร์จแบบกลมๆเว้ยแปลกตานะอันนี้ผมว่าแปลกตาทีเดียวนะครับ
เป็นของ Realme เองเลยแอบดูก่อนนะครับตัวนี้นี่คือที่ชาร์จแบตของตัว Realme 5ปกตินะฮะในนี้มีอะไรมีสายชาร์จนะครับซึ่งเมื่อกี้ไอ้เจ้าตัว Realme 5 Pro หรือ Realme 5 Pro เนี่ยพอร์ตเป็น USB Type C แล้วนะแต่เจ้าตัวนี้ผมว่าก็เป็น Micro USB แน่นอนครับแกะเลยดีกว่านะฮะเป็น Micro USB ครับนี่ใต้เครื่องเป็น Micro USB ครับหน้าจอก็เต็มขอบเช่นเดิมนะฮะ 6.5 นิ้วแต่ตัวนี้จะบอกว่า 5,000 มันก็ถูกมากๆนะฮะกล้องหลัง4ตัวสเปคก็ไม่ได้อ่อนแอนะต้องบอกว่าแรม4นะครับรอม64กับ128เยอะอยู่นะสำหรับราคาเรทนี้หน้าจอขนาดนี้แล้วแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมผมว่ายังไงก็ขายดีนะฮะขายดีทั้งคู่แหละอยู่ที่จะเอาตัวไหนนะสเปคสูงหรือสเปคล่างน่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับนี่ก็คือเจ้า Realme 5กับ Realme 5 Pro นะฮะคู่หูคู่โหดนะครับซึ่งจะเปิดจำหน่ายเดือนหน้าเนี่ยต้นเดือนหน้าเนี่ยมาแน่นอนนะฮะเปิดตัวที่3ผมว่าเผลอๆก็เปิดจองวันนั้นแหละนะครับซึ่งต้องรอดูโปรโมชั่นแล้วก็ราคาพิเศษแฟลชเซลวันนี้วันไหนราคาเท่าไหร่เพราะ Realme เวลาขายในไทยเนี่ยจะมักจะมีวันพิเศษในราคาพิเศษนะครับก็เดี๋ยวติดตามช่องทางการจำหน่ายนะฮะราคาโปรโมชั่นข้อมูลต่างๆจาก AppDiscard ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปร่วมงานเปิดตัวแล้วเอาราคาแล้วก็ข้อมูลต่างๆมาฝากกันทุกคนแน่นอนครับก็เป็น2ตัวที่เรียกว่าน่าจะมาแรงประจําไตรมาสที่ผมบอกนะครับ Realme 5 Realme 5 Pro ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าถ้ามีอะไรน่าสนใจ AppDiscard กับผมนพนิตจะมาฝากกันเช่นเดิมครับสวัสดีครับ